รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาเที่ยวเหรอครับใครอะคะผมแดนทีนเชฟไงครับแดนทีนเชฟไหนอะคะไม่รู้จักอะค่ะแกรู้จักปะไม่รู้อะโรคจิตหรือเปล่าทำให้สีน้ำสบายใจขึ้นตอนนี้สีน้ำกำลังสับสนอย่าเพิ่งทำอะไรเลยนะแพลวไปเข้าใจสีน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่นะตั้งแต่มังกรบอกว่าไม่ได้ชอบแพลวอ่ะนายขุยผิวเพิ่งบอกว่าเวลาไม่ใช่ยาแต่มันรักษาได้ทุกสิ่งนะพี่แพลวเป็นแฟนคลับฟุตขนาดนี้เลยเหรอเวลาที่เราไม่รู้จะหันไปหาใครอ่ะบางทีการมีใครสักคนมารับฟังแม้จะเป็นแค่ตัวหนังสือในหน้ามือถืออ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะน่าสงสารฟรุตนะตอนนี้คงเฮิร์ตแย่ผมว่าไม่เห็นจะน่าสงสารตรงไหนเลยแต่จะว่าไปคนที่น่าสงสารที่สุดอ่ะคือนายมากกว่านะมังกรทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะคิดเรื่องฟุตอยู่ใช่ไหมค่ะตั้งแต่รู้ความจริงอะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนาะใช่ค่ะสีน้ำว่าเรื่องบางเรื่องไม่รู้ยังดีกว่าแต่พี่ไม่คิดอย่างนั้นนะดูอย่างเรื่องของพี่กับพี่มังกรสิตอนแรกนะพี่ก็มีความหวังรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขแต่พอพี่มารู้มังกรไม่ได้ชอบไม่ใช่สิไม่มีวันที่จะชอบพี่เลยมันก็แค่เสียใจไปบ้างอะแต่สุดท้ายความจริงมันก็คือความจริงเราก็แค่ต้องรู้จักยอมรับความจริงก็พอพี่แพลวพยายามจะบอกอะไรสีน้ำค่ะพี่เห็นเธอกับฟุตเป็นแบบนี้พี่ไม่สบายใจเลยตอนแรกอะเธอสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้ถึงแทบไม่มองหน้ากันเลยอะสีน้ำพยายามแล้วค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วสีน้ำยังพยายามไม่มากพอถ้าสีน้ำพยายามมากกว่านี้ยังไงก็กลับมาเป็นเพื่อนกับฟุตได้เหมือนเดิมเหมือนพี่กับพี่มังกรไงพี่ขุยผิวคะทำไงดีเพื่อนที่สีน้ำสนิทที่สุดเขาไม่เหมือนเดิมแล้วสีน้ำไม่น่ารู้จักพี่เลย
พี่เป็นแค่ตัวหนังสือกับภาพในความทรงจำก็ดีอยู่แล้วสีน้ำไม่คิดว่าพี่จะเป็นเพื่อนพี่ขอโทษสำหรับทุกสิ่งพี่คงเป็นขลุ่ยผิวไม่ได้อีกแล้วตอนนี้นายขลุ่ยผิวที่มีแต่คนรักกำลังป่วยหนักใกล้ตายอีกไม่นานเขาจะหายไปจากโลกนี้เหลือเพียงนายฟลุตที่ไม่มีใครรักแต่น้องสีน้ำไม่ต้องห่วงนะเขาเป็นคนเข้มแข็งเขาดูแลตัวเองได้บางทีการแอบรักใครมันดีอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่มีวันรักเราตอบก็ตามเห็นไหมมันหมดแล้วเนี่ยอีกอย่างอานาไม่ได้ว่าฉันสักคำอย่ายุ่งอานาให้โชว์ครึ่งนึงแล้วกันเนาะขอบคุณนะเฮ้ยทุยผิวเขาปิดบล็อกไปแล้วอ่ะดูดิเฮ้ยจริงด้วยอ่ะทำไมอ่ะพี่ขุยผิวนี่เขามีคนตามเยอะมากเลยนะทำไมต้องปิดด้วยอ่ะเสียดายแย่เลยนั่นดิแล้วอย่างนี้เราจะไปหาคำคมมาจากไหนอ่ะมันไม่มีใครรู้ใจเราเท่าขุยผิวแล้วนะพอเจนนี่อย่าเวอร์ได้ป่ะก็รู้อยู่ไอ้ฟุตมันก็คือไอ้ขุยผิวอะทำไมไม่ถามมันตรงๆเล่ามันไม่เหมือนกันฟุตเนี่ยเขาดูท่าทางกองแก๊งไงไม่รู้อะดูไม่น่าเชื่อถือเลยอะนี่ถึงจะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นฟุตเนี่ยนะแต่เวลาที่อนาเข้าไปในบล็อกของพี่ขุยผิวเนี่ยภาพของพี่ขุยผิวในจินตนาการของอนาก็ยังเป็นเหมือนเดิมครีเอทีฟหนุ่มหล่อใจดีดูเป็นผู้ใหญ่เฮ้ยมีคนช่วยทำบล็อกขึ้นมาใหม่ด้วยอ่ะให้ไปกดไลค์เยอะๆไหน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 แสนไลค์ต่อลมหายใจนายผุยผิวเร็วเร็วรีบไปไลค์เร็วไลค์ละไหนไหนเซตว่าอะไรนี่นี่นี่อันนี้เลยโธ่ช่วยกันกดไลค์สินั่งเฉยๆทำไมเออเร็วเร็วขึ้นมาเลยเร็วเร็ว